ไปทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบสุดจะคึกคักเลยนะฮะถือเป็นการประชุมครม.เต็มคณะในรอบ5เดือนนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ค่ะหลายประเด็นเลยครับเอาเรื่องแรกเสื้อผ้าของครม.วันนี้มันก็มีอะไรบอกบางอย่างพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมฮะเดินนำหน้ามาเลยคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมมาพร้อมกับคุณอนุทินชาญวีรกูลใส่ชุดสีชมพูนมเย็นอะอ๋อทีมนมเย็นเหรอคะทีมนมเย็นหรือเปล่าคือคุณผู้ชมจำได้นะฮะควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้คุณศักดิ์สยามบอกว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยในรูปที่นั่งอยู่กับผู้หญิงแล้วมีเครื่องดื่มนั้นคือนมเย็นแค่ดื่มนมเย็นมันจะเป็นผู้ชายเสเพลได้อย่างไรค่ะวันนี้มาทีมนมเย็นเชื่อไหมฮะผู้สื่อข่าวบอกว่านมเย็นที่ทำเนียบขายดิบขายดี ไม่มีไม่พอขายอะ ขนาดนั้นฝั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกวันนี้ทั้งคู่ใส่ชุดสีม่วงฮะเหมือนจะเป็นการอันนี้ตีความจากนักข่าวนะฮะส่งสัญญาณว่าพี่น้องสามัคคีกลมเกลียวหรือเปล่ามาทีมเดียวกันเนี่ยฮะแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นพี่น้องสายมูหรือเปล่าเพราะว่าชุดสีม่วงวันนี้วันอังคารหมายถึงพลังอำนาจหรือเปล่ายังไงการประชุมครม.วันนี้ยังมีภาพของ3รัฐมนตรีช่วยฮะ3รัฐมนตรีช่วยของพรรคพลังประชารัฐก็มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าช่วยว่าการเกษตรใช่มั้ยฮะคุณนฤมลพิญโยศิลวัฒน์ช่วยว่าการแรงงานคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็ช่วยว่าการคมนาคมแท็กทีมเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงเลยก่อนเข้าประชุมก็ไปพบกับพลเอกประวิตรด้วยแต่ไม่มีคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะก็อย่างที่เป็นข่าวแยกกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็น1ใน3รัฐมนตรีช่วยที่ต้องการจะมานั่งตำแหน่งว่าการก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะตำแหน่งว่าการที่ว่านั้นจะหมายถึงว่าการมหาดไทยหรือเปล่าภาพนี้สยบข่าวลือจากที่ประชุมครม.เลยฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจับมือทักทายกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยอย่างชื่นมื่นเคลียร์ครบจบทุกประเด็นโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรควันนี้ออกมาย้ำนะครับว่าปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐจบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเรื่องปรับครม.ไม่มีเรื่องร้อยเอกธรรมนัสย้ำตนเองไม่เคยคิดจะเป็นนายกลือกันไปเองท่านรองค่ะเห็นว่าท่านธรรมนัสเขาจะลาออกจากเลขาธิการพรรคจริงค่ะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนไปสงสัยว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะร่วมมือกันในอนาคตก็เลยไม่มีแล้วตัวท่านที่บอกว่าไม่คิดจะเป็นนายกที่คนไปลือกันบอกว่าจะมาไม่มีไม่อยากเป็นไม่เป็นยืนยันไม่เป็นโอ้มีเป็นบอกคนเป็นอะไรตั้งหลายทีแล้วคนไปลือไงลือก็ลือกันเองอ่ะลือในหมู่นักการเมืองขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับประชุมเต็มคณะทั้งทีก็เคลียร์ทุกข่าวลือ